าสู้ด้วยกันสวัสดีครับเจเจครับรับบทเป็นเน็ตครับผมสวัสดีครับผมเอเจชัยพลครับรับบทเป็นน็อตครับต้าเจฮาวอยชื่อมาพากิงครับรับบทเป็นชัดเจนฮะสวัสดีครับเคเลอร์สิทธิชัยครับรับบทเป็นเคนครับสวัสดีครับพร้อมทิพกรนะครับสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะเอิร์นปิยพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะวิวนะคะรับบทเป็นอีฟค่ะสวัสดีค่ะจูนะคะรับบทเป็นแอรี่ค่ะสวัสดีครับผมนานิเฮรันกิตนะครับรับบทเป็นชินครับสวัสดี TS Headline นะครับผมสกายวงรวีนะครับเหนื่อยมากๆไปเรื่อยเลยครับนั่นน่ะสินอนสัตว์แล้วก็ออกกำลังกายเหนื่อยสนุกแฮปปี้ก็ดีนะสามคำชีวิตช่วงนี้หรอพีลาทิสละกันมีความสุขสามคำในชีวิตช่วงนี้คือเหนื่อยแต่แฮปปี้อย่ายอมแพ้ละกันอย่ายอมแพ้ตื่นเต้นเพราะซีรีส์จะออนแล้ว14นี้อยากไปไหว้พระอยากมอบความสุขให้กับคนดูทุกคนครับวิธีการเตรียมตัวของเรื่องนี้ของผมนะครับก็จะเป็นการฝึกร่างกายครับฝึกร่างกายไปวิ่งแล้วก็ไปต่อยมวยกับพี่ๆในเรื่องใช่เพราะว่าเราต้องเตรียมตัวบู๊เวลาเราแอคชั่นไปเราอยากทำให้มันสมจริงใช่ไหมครับก็ไปต่อยมวยทำให้มีทรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่การรับบทในเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันสนุกครับเพราะว่าจริงๆแล้วบทบาทที่ผมได้รับครับคือการเล่นเป็นน็อตผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันไม่ได้ไกลตัวผมมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราเข้าถึงมันได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอินกับมันได้ง่ายผมก็เลยรู้สึกว่าเอนจอยกับการที่เราได้เป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับในไม่ว่าจะเป็นการแกล้งเพื่อนหรือว่าบทที่เราได้อะไรเงี้ยหรือว่าการกระทำของมันหลายๆอย่างครับผมรู้สึกว่าสนุกกับมันง่ายคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นอย่างที่บอกเป็นเด็กพิเศษครับแล้วก็ความยากคือเด็กพิเศษมีหลายรูปแบบมากๆสิ่งที่พี่ฝนต้องการพี่ฝนกับผมกับต้องการคือเป็นเด็กพิเศษที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราได้อย่างปกติเลยคนคนนึงแบบปกติมากๆซึ่งบางทีผมเล่นไปมันมากเกินไปบางทีมันแบบน้อยเกินไปจนไม่รู้สึกเลยครับความหาความพอดีของตัวละครชัดเจนคือต้องเล่นให้มันตรงกลางมากที่สุดอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปทำกันบ้านโดยที่ผมรีมายไปถึงเพื่อนคนนึงในสมัยมัธยมผมซึ่งเป็นเด็กพิเศษแล้วเขาใช้ชีวิตเหมือนแบบเราได้ปกติเลยแล้วก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ใช้ก้อนนี้แหละไปทำเป็นแบ็คกราวด์ตัวละครแล้วก็เอามาเล่นคือเรื่องนี้เนี่ยเครับบทเป็นเคนซึ่งเคนเป็นอารมณ์ว่าหัวโจกของเคนเทพบูรพาก็คือการเตรียมตัวของเคนก็คือจะไปเรียนพวกศิลปะการป้องกันตัวเยอะพวกมวยไทยหรือมวยสากลอะไรเงี้ยครับตอนช่วงก่อนถ่ายซีรีส์จะไปเรียนแบบอาทิตย์ละ2วัน3วันเลยค่อนข้างแบบจริงจังเหมือนกันครับก็ของผมก็มีไปเรียนการแสดงเพิ่มเพราะว่าแบบด้วยคาแรคเตอร์ที่มันจะมีความลึกนิดนึงแล้วก็มีความห้าวอยู่ในตัวสูงก็จะต้องไปเพิ่มความห้าวในตัวเองนิดนึงครับโหถ้าเรื่องนี้บทหนูเป็นตัวละครคือหนูเพิ่งเล่นซีรีส์นี้เรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็บทเป็นบทที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าค่อนข้างมีดราม่าเยอะใช่ก็เลยต้องทำการบ้านเยอะหน่อยก็ตอนแรกเนี่ยก็อย่างจากตอนแรกที่เล่น 23.5 องศาที่โลกเอียงของพี่ฝนอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบตบตีอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนั้นน่ะหนูเล่นเป็นเจริญซึ่งเป็นสาวธรรมธรรมโมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีความแบบเป็นตบตีแล้วก็เป็นเหมือนตังเมเนี่ยหนูรับบทเป็นตังเมใช่ไหมคะตังเมก็จะมีความแบบสาวห้าวแล้วก็รักเพื่อนมากๆอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าสมมติเพื่อนจะไปตบตีใครหรือเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ไม่กลัวค่ะก็คือเหมือนมีความรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันแล้วเรื่องหนูรู้สึกว่าแบบการที่แบบเขามาหาเรื่องเราเรายอมไม่ได้และยิ่งถ้ามาทำเพื่อเราเนี่ยเรารับยิ่งรับไม่ได้ค่ะรักเพื่อนมากเตรียมตัวรับบทบาทหรอตอนแรกเห็นซีรีส์เรื่องนี้จริงๆมันจะไม่ค่อยต่างกับคาแรคเตอร์ที่แบบเคยร่วมงานพี่ฝนมามากเพราะว่าก็ยังคงความห้าวไว้อยู่แต่ว่าด้วยความที่เหมือนตัวละครนี้จะไม่ได้มีปมคือเรื่องที่มันผ่านมามันจะเป็นความห้าวแบบมีปมแต่เรื่องนี้จะไม่ค่อยได้มีปมค่ะก็เลยจะแบบคือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ไม่คิดร้ายกับใครคือถ้าไม่มีใครมาหาเรื่องเราก่อนเราก็จะแบบไม่หาเรื่องกลับจะเป็นคนที่แฟร์มากถ้าถูกเราจะบอกถูกผิดเราจะบอกผิดแล้วอะไรผิดเราก็จะไม่ยอมมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเล่นตัวละครเนี้ยเราต้องแบบเอาสมองเปล่าๆเข้าไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็
ปฏิกิริยาของตัวละครนี้มันก็จะออกมาเองเพราะว่าเราก็แค่ยึดหลักว่าอะไรถูกก็คือถูกอะไรผิดก็คือผิดก็เห็นความเข้มข้นของมันมาอยู่แล้วเราก็แค่ต้องมีสมาธิในทุกซีนเนาะเพราะว่าคนแต่ละซีนเนี่ยมันคนมันเยอะค่ะแล้วถ้าจะต้องมานั่งเทคบ่อยๆอ่ะมันทุกคนมันจะเหนื่อยกันหมดเพราะงั้นอ่ะทุกคนต้องมีสมาธิมีสติกับตัวเองเยอะๆแล้วก็จำบทให้แม่นๆเพื่อมันจะได้โฟลว์แล้วก็ล่นระยะเวลาในการถ่ายค่ะโอ้โหนันนี้ก็เยอะครับเพราะว่าคือเราก็ทำการบ้านกับตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกว่าเราจะเจอแต่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เจอง่ายที่สุดตั้งแต่เราเคยทำการแสดงมาแล้วก็เราเข้าถึงตัวละครได้แบบง่ายมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเข้าใจมันแล้วกันเข้าใจตัวละครชินแบบว่า 100% เลยครับถือว่าทำการบ้านหนักครับเรื่องนี้อะครับก็เตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโอ้ก็ต้องฟิตแบบว่าสุดๆผมตื่นไปวิ่งแล้วก็ไปฟิตเนสแล้วก็คาร์ดิโอทุกวันก่อนถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าในคิวในฉากเนี้ยต้องบูอ่ะใช่เราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมอ่ะไม่ได้ขิงนะเอาง่ายๆคือตัวละครผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเก่งที่สุดในเรื่องเออไม่เคยแพ้ใครผมว่าต้องเป็นเทพบุรพาครับเพราะว่าพวกเราเยอะกว่าใช่ถามอย่างนี้ก็ต้องเทพบุรพาแล้วเพราะผมเทพบุรพาครับต้องเทพบุรพาแล้วมีตัวตึงเยอะขนาดนี้ไม่ยอมอยู่แล้วถ้าความคิดผมนะถ้าต้องแข่งกันจริงๆผมรู้สึกว่าเทพบุรพาชนะนะแล้วจริงๆตัวที่เป็นตัวแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นเทพบุรพาฝั่งอุดรพิฆาตคือตัวรีแอคชั่นคือแทบไม่ได้หาเรื่องใครเลยอะเราแค่ปกป้องตัวเองที่สิ่งที่เราทำเราแค่ปกป้องตัวเราเองจากการถูกลุกลานอย่างนี้ดีกว่าของเขาใช่ครับผมอยู่เทพบุรพาก็ต้องเทพบุรพาครับต้องอุดรพิฆาตอยู่แล้วครับเพราะพวกผมอยู่อุดรพิฆาตฮะยังไงก็ต้องเทพบุรพาอยู่แล้วใช่เพราะเราอยู่ฝั่งเทพบุรพาก็ต้องอุดรพิฆาตอยู่แล้วป้าถึงเราจะไม่ได้เป็นฟิลแบบแบบชอบหาเรื่องคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาหาเรื่องพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ยอมค่ะถ้าสมมติหนูเป็นคนดูที่ดูเรื่องเนี้ยหนูจะรู้สึกว่าไม่มีใครชนะใครเลยเพราะว่าทั้งสองฝั่งคือไม่มีใครยอมใครจริงๆคือแบบไม่มีใครยอมอะแต่ว่าถ้าเป็นอีฟดูอะเราก็ต้องฝั่งตัวเองอยู่แล้วแหละอุดรพิฆาตแน่นอนค่ะเพราะว่าสวยและหล่อกว่าได้ไหมจริงๆทางอุดรพิฆาตไม่เคยแข่งกับใครแต่ก็ไม่เคยแพ้เลยอะครับคือจริงๆแล้วผมว่าค่อนข้างสูสีกันเพราะว่าแต่ละคนก็แบบว่ามีเรียกว่าเป็นตัวเก่งของแต่ละวิทยาเขตใช่สักกัมบอฝากบอกอีกฝั่งนะครับโอ้โหผมว่าคือเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมบอกแค่นี้เลยเมื่อไหร่ก็ได้อยากบอกอะไรฝั่งคือจริงสิ่งที่ชัดเจนพูดตลอดในเรื่องก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนกันน่ะเราจะไม่ทำกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันต้องรักกันสิอย่าแบบมารังแกกันหรือมาทะเลาะกันเพื่อนกันต้องช่วยเพื่อนต้องคอยให้คำปรึกษาเพื่อนต้องคอยอยู่เคียงข้างเพื่อนไม่ใช่ทำแบบนี้ครับก็ด้วยความที่อุดรพิทักษ์ย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนของเรานะครับในฝั่งเขตเทพบุรพาเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวหน่อยไม่ว่าจะไปโรงอาหารหรือห้องน้ำเนี่ยถ้าเจอเราเมื่อไหร่นี่มีเรื่องแน่นอนครับบอกให้ฟังว่าเตรียมตัวไว้หน่อยก็พอครับครับผมก็สู้ๆนะชื่อเรามันก็ชื่อว่าเทพอยู่แล้วอะเทพบุรพาก็มาดิครับอย่าหาเรื่องก่อนอย่ามันให้มากอยากฝากถึงเทพบุรพาแล้วกันครับเตรียมตัวไว้ก็ดีอะไรเงี้ยระวังตัวไว้บ้างก็ได้เพราะแบบเผื่อวันนึงผมอยากจะเอาเรื่องขึ้นมาจริงก็มันก็ตามในซีรีส์แล้วกันไม่อยากฝากอะไรเลยเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เทคไซส์ใครเราอยากให้ทุกคนสมานฉันท์ความรุนแรงไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ทางออกขอบคุณครับ